จ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำเขตจตุจักรทำความสะอาดท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงคลองเปรมประชากรถึงคลองประปาป้องกันน้ำท่วมบนถนนเทศบาลสงเคราะห์ทั้ง2ฝั่งรวมระยะทาง3กิโลเมตรโดยนำรถเก็บวัชพืชพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า300คนจัดเก็บขยะและวัชพืชผักตบชวารวมถึงรถดูดเลนจำนวน5คันในบึงรับน้ำของหมู่บ้านประชานิเวศซึ่งได้มอบพื้นที่ให้กับกรุงเทพมหานครเข้ามาบริหารจัดการน้ำและพัฒนาเป็นแก้มลิงเก็บน้ำในช่วงหน้าฝนนี้บ้านส่วนนิเวศได้กรุณามอบพื้นที่ที่เป็นบึงให้แก่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมีพื้นเป็นพื้นที่ประมาณ7ไร่ครับให้กรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาเป็นแก้มลิงได้นะครับแก้มลิงที่สามารถรับน้ำได้ประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับที่บึงประชานิเวศมี3ช่วงบึงสามารถรองรับน้ำได้ประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตรแต่เดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เอกชนที่มอบให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยขณะนี้กรุงเทพมหานครได้พัฒนาพื้นที่เพื่อให้รองรับปริมาณน้ำได้มากยิ่งขึ้นโดยจะพัฒนาเป็นแก้มลิงจัดทำท่อระบายน้ำในพื้นที่เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองเปรมประชากรและคลองประปาคงยังไม่สมบูรณ์ในปีนี้นะครับเพราะว่าเราต้องทำท่อระบายน้ำให้น้ำในแก้มลิงนี้สามารถลงคลองเปรมได้นะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยความเป็นแก้มลิงก็จะไม่สมบูรณ์ดังนั้นเราคงต้องเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อไปถนนเทศบาลสงเคราะห์เป็นหนึ่งในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมแต่ในอนาคตหลังจากได้พัฒนาระบบระบายน้ำจนสมบูรณ์จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้นจากเดิมที่เกิดฝนตกที่80ถึง100มิลลิเมตรจะมีน้ำท่วมขังถึง3ชั่วโมงแต่หากการพัฒนาแล้วเสร็จจะทำให้การระบายน้ำใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าปริมาณฝนตกสะสมไม่เกิน60มิลลิเมตรจะสามารถระบายน้ำได้โดยไม่มีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำที่จะระบายน้ำจากแก้มลิงลงไปสู่คลองเปรมประชากรให้สมบูรณ์กว่าเดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2560